การปลูกมะละกอในยางรถยนต์ถือว่าเป็นการสร้างหน้าดินใหม่ขึ้นมาให้มีความเหมาะสมในการปลูกมะละกอสามารถที่จะเจริญเติบโตได้ดีควบคุมพวกวัชพืชต่างๆควบคุมความชื้นควบคุมเรื่องโรคและแมลงและยังสามารถที่จะควบคุมเรื่องการให้ปุ๋ยให้น้ำได้เป็นอย่างดีสำหรับวิธีการทำนะครับให้เรานำดินเข้ามาใส่ให้เต็มเพื่อป้องกันการยุบหลังจากที่เรารดน้ำไปเราก็สามารถที่จะทำการขุดหลุมปลูกได้เลยเมื่อเราขุดหลุมเสร็จแล้วก็ทำการปลูกไม่ค่อยวางกลบดินให้เสมอกับดินเดิมจากนั้นเราก็ใช้พวกเศษใบไม้ต่างๆเนี่ยมาคลุมหน้าดินอีกทีนึงจะได้รักษาความชื้นได้ดีต่อจากนั้นก็ทำการรดน้ำนะครับหลังจากที่เราปลูกไปแล้วเนี่ยสำหรับวิธีการดูแลรักษานะครับหลังจากที่เราปลูกไปแล้วเราควรที่จะรดน้ำวันละ1ครั้งเป็นอย่างน้อยการให้ปุ๋ยเนี่ยเราสามารถที่จะให้ปุ๋ยได้ตั้งแต่เราปลูกไปแล้ว2สัปดาห์ขึ้นไปครับนี่ก็คือตัวอย่างของการปลูกมะละกอในยางรถยนต์ตัวนี้ก็อายุ6เดือนแล้วเริ่มที่จะมีดอกแล้วใช้เวลาอีกไม่นานนะครับแล้วก็จะมีมะละกอเอาไว้รับประทานสามารถที่จะปลูกเป็นมะละกออินทรีย์เอาไว้รับประทานเองได้สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตของเราได้ซึ่งวิธีนี้นะครับถือว่าเป็นการทําที่ง่ายเทคนิคการปลูกมะละกอในยางรถยนต์เทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการปลูกมะละกอในยางรถยนต์สําหรับการปลูกมะละกอในยางรถยนต์นี่ถือว่าเป็นการนําเอาสิ่งของเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับก็คือยางรถยนต์เก่าเรานํามาใช้เพื่อที่จะนํามาปลูกมะละกอการปลูกมะละกอในยางรถยนต์เนี่ยถือว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาในเรื่องของดินที่ไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกดินดานดินลูกรังหรือเป็นดินก้นบ่อที่มีธาตุอาหารและความแข็งค่อนข้างที่จะมากไม่เหมาะสมไม่สามารถที่จะปลูกพืชหรือมะละกอได้ตัวนี้ถือว่าเป็นการสร้างหน้าดินใหม่ขึ้นมาให้มีความเหมาะสมในการปลูกมะละกอสามารถที่จะเจริญเติบโตได้ดีนอกจากนั้นในการปลูกมะละกอในยางรถยนต์เนี่ยยังมีข้อดีอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการควบคุมพวกวัชพืชต่างๆควบคุมความชื้นควบคุมเรื่องโรคและแมลงและยังสามารถที่จะควบคุมเรื่องการให้ปุ๋ยให้น้ำได้เป็นอย่างดีสำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องมีนะครับสิ่งแรกก็คือยางรถยนต์เป็นยางรถยนต์เก่าที่เราปาดหน้ายางออกไปด้านหนึ่งเอาไว้ในการปลูกพืชต่างๆแล้วก็จะมีดินปลูกเศษใบไม้ต่างๆมีต้นกล้ามะละกอสำหรับดินที่เราจะนำมาปลูกมะละกอเราจะใช้เป็นหน้าดินหรือดินทั่วไปเป็นดินนาก็ได้หรืออาจจะเป็นดินที่เราหมักจากพวกเศษใบไม้ผสมกับดินผสมปุ๋ยคอกเราก็สามารถที่จะนำมาใช้ได้สำหรับเศษใบไม้นะครับเราจะนำมาใช้ในเรื่องของการมาผสมกับดินเพื่อที่จะให้เกิดความร่วนซุยสามารถที่จะรักษาความชื้นได้ดีทำให้ดินเนี่ยไม่แน่นเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของต้นมะละกอสำหรับวิธีการเลือกต้นกล้ามะละกอที่จะนำมาปลูกนะครับเราควรเลือกต้นกล้ามะละกอที่มีสภาพที่แข็งแรงไม่เป็นโรคไม่มีแมลงรบกวนจะเป็นมะละกอสายพันธุ์ไหนก็ได้ตามที่เราต้องการสำหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกให้เราวางยางรถยนต์ในตำแหน่งที่ไม่มีน้ำท่วมสามารถที่จะให้โดนแดดได้ทั้งวันเมื่อเราวางยางรถยนต์เสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรานำดินเข้ามาใส่คือการนำดินมาใส่นะครับเราควรที่จะใส่ให้เต็มเพื่อป้องกันการยุบหลังจากที่เรารดน้ำไปเมื่อเราใส่ดินในยางรถยนต์เรียบร้อยแล้วก็คือเต็มแล้วเราก็สามารถที่จะทำการขุดหลุมปลูกได้เลยโดยใช้มือนะครับเราจะขุดบริเวณตรงกลางเลยขุดให้ขนาดที่พอดีกับถุงเมื่อเราขุดหลุมเสร็จแล้วก็ทำการปลูกนะครับในขั้นตอนการปลูกนะครับอย่าให้ดินเดิมเนี่ยแตกหรือถ้าเกิดก็แตกเนี่ยรากของมะละกอจะกระทบกระเทือนนะครับแล้วก็ฟื้นตัวช้าส่วนนี้จะเป็นรากแก้วนะครับจากนั้นเราก็วางค่อยๆวางแล้วก็กลบดินให้เสมอกับดินเดิมนะครับระดับการปลูกของต้นไม้ทั่วไปจากนั้นเราก็ใช้พวกเศษใบไม้ต่างๆเนี่ยมาคลุมหน้าดินอีกทีนึงหรืออาจจะใช้มือเนี่ยคุกเข้าไปคุกให้เขาผสมอยู่กับดินตัวพวกเศษใบไม้เศษหญ้าแห้งอะไรเนี่ยถ้าเราใส่เยอะยิ่งดีจะได้รักษาความชื้นได้ดีเป็นการทำให้ดินร่วนซุยถ้าเกิดการย่อยสลายแล้วเนี่ยเขาจะเป็นธาตุอาหารให้กับพืชได้ดีนะครับตัวนี้จะสร้างความสมบูรณ์ให้กับดินต่อจากนั้นก็ทำการรดน้ำนะครับหลังจากที่เราปลูกไปแล้วเนี่ยรดน้ำให้ชุ่มสำหรับวิธีการดูแลรักษานะครับหลังจากที่เราปลูกไปแล้วเราควรที่จะรดน้ำวันละ1ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้วก็การให้ปุ๋ยเนี่ยเราสามารถที่จะให้ปุ๋ยได้ตั้งแต่เราปลูกไปแล้ว2สัปดาห์ขึ้นไปนะครับเพราะว่ารากจะมีการงอกแล้วก็มีการเจริญเติบโตสามารถที่จะหาอาหารเองได้ส่วนปุ๋ยที่ให้เราสามารถที่จะให้ได้ทั้งที่เป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักต่างๆรวมไปถึงปุ๋ยเคมีนะครับการปลูกมะละกอเนี่ยสามารถที่จะติดดอกออกผลได้ตั้งแต่6เดือนขึ้นไปส่วนในเรื่องของดินนะครับถ้าเกิดดินมีการยุบตัวมีการย่อยสลายของพวกเศษใบไม้ต่างๆเราควรที่จะนำพวกเศษใบไม้หรือดินเข้าไปใส่อีกรอบหนึ่งคอยเติมเรื่อยๆซึ่งโดยปกติแล้วนะครับการปลูกมะละกอเนี่ยเราจะใช้เวลาในการปลูกแล้วก็ได้เก็บผลผลิตเอาไปประกอบอาหารเนี่ยเราจะใช้เวลาประมาณ8เดือนนะครับมะละกอเนี่ยสามารถที่จะให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปี
ไม่ว่าจะเป็นฤดูแล้งฤดูฝนฤดูหนาวเขาก็สามารถที่จะให้ผลผลิตได้ครับนี่ก็คือตัวอย่างของการปลูกมะละกอในยางรถยนต์ตัวนี้ก็อายุ6เดือนแล้วจะเป็นมะละกอสายพันธุ์ฮอลแลนด์เป็นมะละกอไว้ทานสุกซึ่งการติดดอกออกผลช่วงนี้กำลังเริ่มติดดอกใช้เวลาอีกไม่นานนะครับแล้วก็จะมีมะละกอเอาไว้รับประทานซึ่งตัวนี้จะถือว่าเป็นการสร้างหน้าดินใหม่ขึ้นมาเราจะสังเกตเห็นรากของมะละกอเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยก็คือเขาสามารถที่จะหาอาหารได้จากตรงบริเวณผิวดินที่เราสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็จะมีการใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักต่างๆก็คือเราจะใส่บริเวณรอบๆเฉพาะภายในวงของยางรถยนต์รักษาความชื้นด้วยเศษหญ้าแห้งฟางแห้งพวกใบไม้แห้งพวกนี้ครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับการปลูกมะละกอในยางรถยนต์เนี่ยเป็นการปลูกที่สามารถที่จะดูแลได้ง่ายสามารถที่จะควบคุมเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำเรื่องปุ๋ยเรื่องวัชพืชเรื่องโรคและแมลงต่างๆถือว่าเป็นการสร้างหน้าดินใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ในการปลูกมะละกอนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของคนที่ประสบปัญหาการปลูกมะละกอลงในพื้นที่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยอาจจะเป็นดินลูกรังดินดานดินก้นบ่อหรือจะเป็นดินบริเวณที่มีน้ำท่วมก็สามารถที่จะใช้วิธีการปลูกมะละกอในยางรถยนต์เพื่อที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ซึ่งการปลูกมะละกอในยางรถยนต์เองนะครับจะเป็นการปรุงดินขึ้นมาเพื่อที่จะให้ต้นมะละกอเนี่ยมีการเจริญเติบโตที่ดีสามารถที่จะให้ผลผลิตที่ดีได้ช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับการทำการเกษตรได้อีกทางนึงและยังถือว่าเป็นการนำเอาของที่เหลือใช้นะครับอย่างยางรถยนต์เนี่ยเป็นวัตถุถ้าเราทิ้งไปเปล่าๆนะครับจะเป็นแหล่งขังของพวกน้ำแล้วก็เป็นแหล่งของการเพาะพันธุ์ยุงต่างๆซึ่งวิธีนี้นะครับถือว่าเป็นการทำที่ง่ายเทคนิคการปลูกมะละกอในยางรถยนต์เทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ